ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมีเพียงพฤติกรรมของคนก็แค่เรียนรู้รับผิดชอบแล้วก็ยอมรับยอมรับในวันนี้รับผิดชอบในวันนี้ไม่ได้แปลว่าเราแพ้นะพี่เป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนให้เราเข้ามาเจอกลุ่มทรัพย์ในออนไลน์ต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมเรียนรู้ซึ่งคุณอาจจะเคยฟังพอดแคสต์เมื่อถ้าไม่วันนี้ก็เมื่อวานนะที่โอป้าเพิ่งลงถ้าคุณไม่ยอมเรียนรู้จากปัญหานั้นก็จะหลอกหลอนคุณตลอดไปแม้ว่าคุณจะเปลี่ยนงานใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คุณเป็นคุณจะเป็นสิ่งนั้นทุกสถานที่